สวัสดีครับผมพบกับพี่หมีคนดีคนเดิมอีกแล้วครับผมวันนี้พี่หมีมากับคอนเทนต์ที่หลายๆคนน่าจะอยากฟังอยากรู้มานานวันนี้พี่หมีจะมาสอนเรื่องการเทรดไบนารีออปชันมันคือการพนันหรือการเก็งกำไรวันนี้ให้เพื่อนๆมาดูกันต้องเล่าให้เพื่อนๆเข้าใจกันว่าเครื่องมือการเทรดออปชันคืออะไรนะครับนะเครื่องมือออปชันเนี่ยจริงๆนะเป็นหนึ่งในเครื่องมือเดริเวทีฟหรืออนุพันธ์ที่เราอาจจะเคยได้ยินชื่อแต่ไม่เคยเทรดกันเพราะมันอาจจะซับซ้อนหรือไม่ได้เป็นที่นิยมไม่ได้มีสภาพคล่องหรือวอลุ่มขนาดนั้นในตลาดที่เราเทรดกันอย่างเช่นในตลาดคริปโตในเอ็กชแนนที่เราเทรดกันอย่างเงี้ยก็ไม่ได้วอลุ่มเยอะเท่าฟิวเจอร์ในฝั่งของตลาดหุ้นไทยเงี้ยออปชันไม่ได้เป็นที่นิยมเท่ากับตลาดที่เป็นฟิวเจอร์ทีเฟกต์นะครับแต่อ่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่าว่าการเทรดออปชันเนี่ยคืออะไรจริงๆแล้วมันมีที่มาที่ไปยังไงและมันมีจุดเด่นยังไงให้เราเทรดกันนะครับนะจริงๆแล้วอ่ะโปรดักต์การเทรดออปชันอาจจะเป็นโปรดักต์ที่ในเร็วนี้ใน 1-2 ปีนี้พี่หมีคิดว่ามันน่าจะเป็นที่นิยมมากขึ้นนะครับแต่วันนี้เราจะพูดถึง binary option เพราะวันนี้ถ้าเราจะโชว์เทรดจริงๆแล้วเทรดออปชันจริงๆเนี่ยมันต้องรอเวลาแบบหลายๆวันหรือเกือบเดือนอย่างเงี้ยเราให้ดูไม่ทันหรอกเราก็จะเทรดเป็น binary option แบบอีก30วิอีก1นาทีเหมือนที่เพื่อนๆเคยเห็นคนอื่นเทรดกันอ่ะแล้วเพื่อนก็เอ๊ะมันเป็นการพนันหรือเปล่ามันแทงขึ้นแทงลงอีก30วิมันจะขึ้นไปจากจุดที่เราเข้าซื้อไหมหรือถ้าเราซื้อลงไว้นะครับอีก30วิมันจะลงไปต่ำกว่าจุดที่เราพูดไว้ไหมนะครับนะเดี๋ยวนี้พี่หมีจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับก่อนอื่นเลยเรามาเข้าเนื้อหาความรู้กันก่อนนะครับผมนะต้องขอบคุณเว็บไซต์ Trader Bobo ด้วยนะรูปน้องหมาเขาอธิบายเรื่องการเทรดออปชันไว้ละเอียดมากๆนะครับเดี๋ยวพี่หมีแปะลิงก์ไว้ให้อ่านละกันนะครับอันนี้เป็นคู่มือการเทรดออปชันสำหรับมือใหม่การเทรดออปชันคืออะไรมีลักษณะอย่างไรนะครับอ่ะเรามาอธิบายก่อนนี่เลยตามที่เขาบอกออปชันคืออะไรออปชันคือสัญญาสิทธิ์ที่เป็นหนึ่งในตราสารอนุพันธ์อ่ะเหมือนเมื่อกี้ที่พี่หมีเคยบอกเป็นหนึ่งในเดริเวทีฟเนี่ยหรือเรียกว่าตราสารอนุพันธ์เนี่ยมันเป็นเหมือนก้อนใหญ่ๆข้างในนั้นก็จะมีเทรดฟิวเจอร์เทรดออปชันนะครับผมนะแต่คือเราไม่ได้เทรดสินทรัพย์จริงๆเราแค่เทรดดัชนีที่มี underlying asset ก็คือสินทรัพย์อ้างอิงอย่างเช่นเราเทรดบิตคอยน์แต่คือเราไม่ได้บิตคอยน์จริงเลยเป็นสัญญาซื้อขายไงฮะถ้าเราได้เป็นบิตคอยน์จริงเขาเรียกว่าการเทรดสปอตแต่ที่เขาเรียกว่าเดริเวทีฟเอาเหมือนฟิวเจอร์ที่ทุกคนรู้จักกันนะครับนะโดยคุณสามารถเป็นได้ทั้งผู้ซื้อนะครับผู้ซื้อคือลองผู้ขายคือช็อตเป็นได้ทั้งสองฝั่งอ่ะยางมันไม่เหมือนลองกับช็อตมันไม่เหมือนลองช็อตปกตินะครับรวมทั้งมีสิทธิ์ซื้อเขาเรียกว่าคอมีสิทธิ์ขายเขาเรียกว่าพุทธแปลว่ามันจะมี4ตัวมีลองช็อตคอพุทธนั่นแน่ปกติฟิวเจอร์มีแค่ลองกับช็อตนะครับบายกับเซลล์อันนี้มีลองช็อตคอพุทมีอยู่4ตัวนะครับนะมีอยู่4ตัวแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคูณกันออกมาได้กี่นะโอ้โหคุณก็ลองคิดเล่นๆนะลองคิดเล่นๆจะมีอะไรบ้างลองคอลองพุทช็อตคอช็อตพุทเนี่ยเป็นได้4อย่างนะครับนะเป็นได้4อย่างปกติฟิวเจอร์มีแค่2อย่างลองกับช็อตอันนี้มี4หน้าให้คุณเล่นนะครับนะอ่ะแต่มันมีข้อดีข้อเสียอยู่แต่ผู้ซื้อต้องจ่ายค่าพรีเมียมเพื่อแลกกับสิทธิ์การจองนะราคานั้นคำว่าผู้ซื้อนะครับผู้ซื้อส่วนมากจะต้องเรียกว่าเป็นขาลองนะครับแต่คุณจะลองคอหรือลองพุทอันนี้อีกเรื่องหนึ่งเรามาดูกันดังนั้นออปชันจึงสามารถทำกำไรได้ทั้งตลาดขาขึ้นและขาลงซึ่งทำการซื้อขายผ่านตลาด TFEX ถ้าเป็นตลาดหุ้นไทยนะเป็น TFEX ด้วยราคาที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องก็คือกับสัญญาเซ็ต50หรือเขาเรียกว่าเซ็ต50 optionอันนี้เขาเรียกว่า underlying asset เห็นไหมเนี่ยอนุพันธ์ derivative คือสัญญาทางการเงินที่ทำขึ้นเพื่อสิทธิ์ในการซื้อขายสินค้าอ้างอิงหรือ underlying asset แปลว่าถ้าเราเล่น set 50 option เนี่ยแปลว่าคือเราดูกราฟ set 50 set 50แล้วก็เล่น option เอานะครับนะสัญญา option จริงๆเขารอกันแบบหลากหลายวันหรือหลักเป็นเดือนนะครับแต่วันนี้เราจะมาเทรดให้ดูในระยะสั้นๆนะแปลว่าเราก็ต้องใช้เขาเรียกว่า binary option เป็นการเทรด option สัญญาระยะสั้น30วิ1นาที2นาทีนะครับแน่นอนวันนี้เดี๋ยวพี่หมีมีเว็บไซต์ที่จะมาลองเทรดกันนะเรียกว่า IQ option น่าจะเป็นเจ้าใหญ่สุดนะมั้งของฝั่ง option ที่เพื่อนๆเคยเห็นอ่ะโอเคอันนี้เขาเปรียบเทียบระหว่าง DW Wallet และ Option อันนี้ฝั่งตลาดหุ้นนะถ้าเพื่อนอยากรู้ก็เดี๋ยวเข้ามาอ่านรายละเอียดได้นะครับนะแต่วันนี้หลักๆเราจะเทรด Option ที่เป็นค่าเงินต่างประเทศกันสัญญา Option คืออะไรมีอะไรบ้างเรามาสรุปเลยนะครับตรงรอง Option เนี่ยรอง Option คือสถานะของผู้ซื้อสิทธิ์ Short Option สถานะของผู้ขายสิทธิ์ Call Option สิทธิ์ในการซื้อสินค้าอ้างอิง Put Option นะครับคือสิทธิ์ในการขายสินค้าอ้างอิงอันนี้คืออธิบายทั้ง4ชื่อนะเดี๋ยวมันจะมาจับคู่กัน
ลองออปชันปะทะกับช็อตออปชันเนี่ยคืออะไรนะแต่อันนี้เขามีทิปให้สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่แนะนำให้เทรดจากหน้าลองออปชันก่อนพี่หมีเห็นด้วยเทรดลองออปชันจะดีกว่าเพราะเข้าใจง่ายกว่าแล้วก็เทคนิคไม่ได้ซับซ้อนเท่าและแน่นอนการเทรดลองออปชันคุณรู้ไหมขาดทุนอ่ะอยู่ในส่วนที่จำกัดแต่กำไรคุณไม่จำกัดขาดทุนมันจำกัดแค่ค่าพรีเมียมที่คุณเสียแต่ถ้าคุณถูกทางกำไรมันไม่จำกัดเลยนะครับในระยะเวลาที่กำหนดเรามาดูลองออปชันคือสถานะคือเป็นผู้ซื้อสิทธิ์เหมือนซื้อประกันลองโพซิชันคือเหมือนผู้ซื้อประกันนะช็อตโพซิชันเหมือนผู้ขายประกันนะครับผู้ขายประกันเนี่ยสมมติว่าคุณซื้อประกันอุบัติเหตุค่าเบี้ย 5,000 บาทต่อปีนะเขาเรียกว่าฝั่งลองคือคุณเป็นซื้อเป็นผู้ซื้อไงเบี้ยคุณ 5,000 บาทบริษัทประกันเป็นผู้ช็อตออปชันเพราะว่าเขารับค่าเบี้ยคุณ 5,000 บาทแต่ถ้าสมมติคุณเกิดอุบัติเหตุเคลมที30,000บาทคุณเสียค่าเบี้ย 5,000 เคลม 30,000 เห็นไหมส่วนขาดทุนดาวไซด์มันจำกัดแต่กำไรคุณไม่จำกัดแต่ต่างกันผู้ช็อตออปชันคือผู้ขายประกันให้คุณเขาได้ค่าเบี้ยหรือเขาเรียกว่าค่าพรีเมียมค่าเบี้ย 5,000 บาทแต่ถ้าคุณเคลมขึ้นมาทีนึงเนี่ยโอ้โหเกิน 5,000 อันนี้อธิบายให้เข้าใจเพื่อนๆน่าจะเข้าใจง่ายขึ้นนะสุดท้ายคือลองโพซิชันในฝั่งของออปชันเนี่ยลองออปชันคืออะไรลองออปชันคือคนซื้อประกันคนช็อตออปชันคือคนขายประกันแปลว่าถ้าคุณลองมาเล่นตลาดออปชันเนี่ยคุณควรเล่นเป็นฝั่งผู้ลองออปชันจะดีที่สุดเพราะมันจะเล่นง่ายกว่าขาดทุนจำกัดกำไรไม่จำกัดนะครับผมนะเห็นไหมต่อมาเรื่องมาข้างล่างเมื่อกี้เรารู้จักลองกับช็อตแล้วเรามารู้จักรายละเอียดคอออปชันพุทออปชันคืออะไรคอออปชันพุทออปชันนั่นเป็นรายละเอียดที่ย่อยลงไปคือสำหรับการคอออปชันคือสิทธิ์ในการซื้อสินค้าอ้างอิงในราคาและปริมาณที่กำหนดไว้ตามสัญญาก็คือสมมติเราคอไว้เนี่ยแปลว่าเราขอแบบขอซื้อสมมติบิตคอยตอนนี้35,000เราคอไว้อนาคตกลายเป็น40,000แปลว่าในอนาคตที่ราคา40,000เราสามารถขอสิทธิ์การซื้อบิตคอยในราคา35,000ได้แล้วตอนนั้นราคาตลาด40,000เราได้สิทธิ์ในการซื้อ35,000แล้วส่วนต่างกำไร5,000ดอลลาร์เลยเราก็ได้กำไรไปต่อมาพุทออปชันคือสิทธิ์ในการขายสินค้าอ้างอิงนะครับนะในราคาและปริมาณที่กำหนดไว้อย่างเช่นเราพุทไว้นะครับเราเรียกว่าลองพุทแล้วครับลองพุทสมมติว่าตอนนี้บิตคอย35,000โอ้โหมันจะขึ้นต่อไหมเนี่ยกลัวจังเลยกลัวมันลงไป 30,000 นะครับคุณไปเข้าฝั่งลองพุทไว้ผ่านไปสิ้นเดือนบิตคอยลงเหลือ 30,000 จาก 35,000 เหลือ 30,000 ตอนนั้นที่บิตคอยตลาดราคา 30,000 คุณสามารถใช้สิทธิ์ขายบิตคอยที่ 35,000 ได้นี่ไงเหมือนการซื้อประกันเลยหลักๆคือแปลว่าคุณต้องเน้นเล่นเป็นฝั่งลองโพซิชันคุณจะเลือกเอาว่าลองคอหรือลองพุทถ้าคุณคิดว่าตลาดจะขึ้นคุณเลือกลองคอขึ้นไปถ้าคุณคิดว่าตลาดจะลงคุณเลือกลองพุทแค่นั้นเองนะครับคุณไม่ต้องเป็นคนขายประกันคนขายประกันคุณได้แค่ค่าประกันค่าพรีเมียมแต่คุณขาดทุนไม่จำกัดนะครับผมอ่ะเริ่มเข้าใจง่ายขึ้นไหมเราไปกันต่อนี่เห็นไหมครับอธิบายให้ฟังเนี่ยลองคอออปชันคืออะไรเห็นไหมเราจับคู่ลองคอคือการทำสัญญาที่คุณเข้าไปซื้อสิทธิ์ในการซื้อเซ็ต50ออปชันเหมาะกับเห็นไหมช่วงอัพเทรนด์ขาขึ้นกำไรไม่จำกัดขาดทุนแค่ค่าพรีเมียมสมมติว่าตอนนั้นบิตคอยเหมือนที่35,000แล้วกัน35,000คุณใช้ค่าพรีเมียม$2,000นะครับนะลองคอไว้คุณจ่ายค่าประกัน$2,000เพื่อประกันไว้ว่าคุณจะซื้อบิตคอยที่35,000สมมติผ่านไปสิ้นเดือนบิตคอยไป45,000คุณเลือกที่จะใช้ประกันหรือไม่ใช้ก็ได้ถ้าไม่ใช้ก็ตีมือคุณต้องใช้สิคุณซื้อไว้แล้วอ่ะเพราะมันปรับตัวสูงขึ้นไงนะครับเพราะตอนนั้นคุณซื้อไว้ตอนเท่าไหร่35,000มันไป45,000คุณก็เลือกใช้สิทธิ์หลักประกันอันนี้ในการลองคอคุณตอนนั้นตลาดบิตคอย45,000แต่คุณซื้อบิตคอยได้นะครับ35,000คุณขายที่ตลาดคุณกำไร10,000แต่กลับกันถ้าคุณลองคอไว้ปุ๊บที่35,000สิ้นเดือนมันเหลือ30,000ส่วนต่าง5,000ที่คุณติดลบคุณจะใช้สิทธิ์ไหมหรือคุณจะยอมเสียค่าพรีเมียมทิ้งประกันนี้ไปถ้าคุณเสียค่าพรีเมียมคุณเสีย2,000นะแต่ถ้าคุณใช้สิทธิ์แปลว่าตอนนั้นเนี่ยบิตคอยตกลงที่จะซื้อไว้คือ35,000แต่ตลาด30,000แล้วทำไมคุณไม่ซื้อจากตลาดอ่ะถูกกว่าตั้ง5,000แล้วคุณก็สละสิทธิ์กันทิ้งไปคุณก็เสียค่าพรีเมียมหรือค่าประกัน$2,000เห็นไหมอันนี้คือลองคอออปชั่นที่มีอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆเลยง่ายๆเลยลองพุทออปชั่นนะครับลองพุทออปชั่นเนี่ยมันคือคุณเนี่ยซื้อสิทธิ์ในการขายไว้ล่วงหน้านะครับซื้อสิทธิ์ในการขายไว้ล่วงหน้าเหมาะกับตลาดขาลงอย่างเช่นว่าตอนนี้บิตคอยราคา35,000คุณกลัวว่ามันจะลงจังเลยกลัวว่ามันจะลงดังนั้นคุณลองพุทไว้ก่อนเลยว่าคุณขอขายในราคา35,000สมมติในอนาคตคุณจ่ายค่าพรีเมียม2,000เหมือนเดิมค่าประกัน2,000ในอนาคตราคาบิตคอยไปเหลือ25,000จาก35,000ลงไปเหลือ25,000แปลว่าถ้าคุณขายจริงคุณจะขาดทุน10,000ใช่ไหมแต่คุณมีประกันที่คุณซื้อเนี่ยคุณลองพุทไว้นี่แปลว่าคุณสามารถขาย35,000ได้ในตลาดในราคาตลาดที่อยู่ที่25,000มันก็ใช้เป็นการป้องกันความเสี่ยงได้อย่างนึง
ะครับนะลองคอเหมาะกับอัพเทรนขาขึ้นลองพุทเหมาะกับขาลงเราดูฝั่งช็อตกันหน่อยฝั่งช็อตหรือเขาเรียกว่าฝั่งคนขายประกันก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าเห็นไหมคุณจะกำไรแค่ค่าพรีเมียมเวลามีคนมาตกลงคุณคุณจะได้แค่ค่าประกันแต่คุณขาดทุนคุณไม่จำกัดสมมติว่าคุณช็อตคอลออปชันไว้นะครับคุณเข้าไปขายสิทธิ์ในการซื้อไว้คือมันจะจับคู่กับตัวลองคอนะครับช็อตคอจะจับคู่กับตัวลองคอเมื่อกี้เราบอกว่าเราจ่ายค่าพรีเมียม 2,000 อันนี้คุณได้รับค่าพรีเมียมค่าประกันไป 2,000 สมมุติลูกค้าคุณอ่ะคุณเปิดช็อตคอลที่ 35,000 สุดท้ายมันขึ้นไป 45,000 คุณจะขาดทุนเท่าไหร่ 10,000 แต่ถ้ามันถูกทางช็อตคอล 35,000 ลงมา 30,000 คุณจะได้กำไรเท่าไหร่คุณจะได้กำไรแค่ 2,000 ได้แค่ค่าประกันแล้วนะครับฝั่งช็อตพี่หมีก็เลยอาจจะไม่ได้อธิบายรายละเอียดมากเพราะส่วนตัวพี่หมีช็อตคอลกับช็อตพุทพี่หมีไม่ได้สนใจเลยพี่สนใจหน้าลองคอลกับลองพุทมากกว่านี่ๆอันนี้มีสรุปว่าเห็นมั้ยทั้งหมดเนี่ยลองคอลองพุทช็อตคอลช็อตพุทเราโฟกัสแค่ลองคอลองพุทดูนะฝั่งหน้าลองคอลองพุทดูโอเคก็ประมาณนี้การซื้อขายออปชั่นมาครับเรามาถึงในช่วงเวลาการเทรดแล้วเนี่ยพี่หมีเลือกใช้ของแพลตฟอร์ม IQ Option มาเทรดแล้วกันไม่รู้คิดไม่ออกแล้วว่าใช้แพลตฟอร์มของอะไรดีนะครับผมตอนนี้พี่หมีมีเงินอยู่เป็นบัญชีจริงนะนะครับเป็นบัญชีจริงมีเงินอยู่150ดอลใส่เข้าไปนะครับผม150ดอลแบ่ง15ดอลแบ่งเป็น10ไม้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูคู่เทรดเลยเป็นเทรดออปชั่นในฝั่งของ Digital Option นะครับได้87 binary จริงๆได้82แต่ถ้าเอาเป็นอันนี้แล้วกันครับเป็น EUR มาเทรนหลุดลงอยู่นะเทรนหลุดลงอยู่อย่างนี้ทำเฟรม5วิปึ๊บปึ๊บปึ๊บมี divergence ไหมแถวนี้มีก็อาจจะแต่เทรนมันลงอยู่เนาะนะครับอาจจะเด้งลงเด้งลงเดี๋ยวขอจับจังหวะก่อนนะครับขอเป็นไม้ละ15ได้ไหมนะ15พี่หมีมองว่าจะโครงสร้างเทรนมันลงอยู่ไซด์เวย์หลุด lower high lower low แล้วก็หาจังหวะช็อตที่ดีหน่อยมันก็เด้งลงต่อได้นะแต่ถ้าเบรกตรงนี้ได้ต้อง follow ขึ้นไปแต่พี่หมีขอลงก่อนดีกว่านะคิดว่ามันน่าจะเด้งลงมาลงต่อนะครับเริ่มนับถอยหลังครับเพราะเทรนมันลงอยู่นะไซด์เวย์ขึ้นมาตรงนี้หลุดริมอย่างเงี้ยนะครับหลุดริมตรงนี้หลุดริมเสร็จแล้วมันก็คือการเด้งกลับไปเด้งกลับขึ้นมาตรงเนี้ยแล้วก็ชนลงต่อมีก็เลยตรงลงไปยังอยู่ในช่วง purchase time นะครับนะเริ่มนับแล้วครับนับถอยหลังลงไปหลุดลงไปหลุดลงไปไหมไม่ใช่ไซด์เวย์แล้วดีดกลับเบรกขึ้นมานะแต่คืออันนี้มันก็ต้องแบบคือที่เรียกไงคือ position ที่คุณกดไปปุ๊บมันไม่ได้เริ่ม action เลยมันต้องรอก่อน30วิอ่ะแล้วมันก็จะนับอีก30วิแปลว่าคุณอาจจะต้องทำนายอนาคตหน่อยนิดนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนทำนายอนาคต2ระดับคุณอาจจะมองว่าลงแต่คุณคิดว่าไอ้ก่อนลงมันอาจจะมีเด้งขึ้นก่อนอะไรไม่ยก15แล้วตอนแรกมันนี่อยู่เด้งกลับขึ้นมาแต่ว่าแพทเทิร์นแบบเนี้ยเล่นอาจจะเล่นลำบากคุณอาจจะมาดูการเทรดที่เป็นแบบดูแพทเทิร์นเนี่ย1 2 3เปิดกลับตัวขึ้นมาอันนี้เราลงไปเดี๋ยวมันขึ้นอีกนั่นต้องบอกว่าอาจจะเทรดเขาเรียกว่าถามว่าง่ายขนาดนั้นไหมพี่หมีมองว่าแล้วแต่คนถนัดแล้วแต่คนถนัดในการเทรดแบบทำเฟรมเล็กๆอย่างเงี้ยถ้าคุณเป็นแบบสายสกาวปิ้งดูกราฟบ่อยๆที่คุณอาจจะเทรดได้อยู่แต่คือประเด็นคือว่าคือเทรดปุ๊บมันต้องรอเวลาเป็นออปชั่นไม่ใช่ว่าคุณจะปิดเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ใช่กำไรที่คุณจะปิดเลยนะครับสมมติว่าคุณมองแพทเทิร์นของมันอาจจะเป็นบูลลิชไดเวอร์เจนต์อาจจะเด้งแต่คือมันเด้งปุ๊บตอนคุณเปิดอ่ะมันเด้งขึ้นไปแล้วขึ้น30วินาทีนั้นมันเด้งขึ้นไปแล้วแต่พอหลเอา follow คือ follow ต้อง follow short ลงไปอ่ะนะกดละ short ปุ๊บมันเด้งกลับขึ้นมาคุณสามารถทำเป็นกลยุทธ์ hedging ได้นะนะครับแต่พี่หมีมองว่าตรงเนี้ยมันหลุดลงมาแล้วเห็นไหมมันไซด์เวย์แล้วก็หลุดปุ๊บลงมาคือบริเวณนี้เป็นบริเวณที่เด้งขึ้นไปแล้วคุณ short ลงมาได้อีกนะครับเด้งขึ้นไปแล้วคุณ short ลงมาได้อีกนะครับเข้าช่วงอันนี้แล้วครับเข้าช่วงรับถอยหลังครับนะหลุดแล้วก็ลงมาหลุดแล้วก็ลงมาจะเป็นดีดอะไรขึ้นลงมาอีกลงมาอีกนะไซด์เวย์หลุดแล้วก็ลงมาโอ้โหอยู่ดีมีแสกมากโอ้โหลงไงตอนนี้พี่หมีมองว่าไม้เนี้ยขึ้นได้อยู่นะครับมันเริ่มมีแรงซื้อกลับขึ้นมานิดหน่อยพี่หมีมองว่าลงมาระยะเนี้ยอาจจะมีเด้งขึ้นมาหนึ่งทีพี่หมีเข้าเด้งไว้เข้าฝั่งซื้อไว้ครับ purchasing time อีก20วิไซด์เวย์ไปก่อนไซด์เวย์ก่อนเพิ่งดีดเริ่มแทงกลับขึ้นมาแต่ออกมาแท่งใหญ่เลยแต่ตรงนี้น่าจะเป็นบอททอมได้อยู่แต่เห็นไหมพี่หมีเข้าโพซิชันไปแถวๆเนี้ยได้ข้างล่างใช่ไหมแล้วมันก็แทงขึ้นมานะครับแต่ยังไม่ถึงช่วงนับเวลาถอยหลังนะอ่ะนับเวลาถอยหลังครับ30วิเห็นไหมเนี่ยคือมันโอเคมันหลุดลงมาก็จริงแต่เวลาระหว่างที่มันลงมาแรงๆแน่นอนว่าชุดนี้มีบูลลิตไดเวอร์เจนต์แน่นอนคุณไม่ต้องดูไอซ์ไซด์หรอก1 2 3ลงมา4อย่างเงี้ยอาจจะมีเด้งขึ้นมาหายใจก่อนทีนึงแล้วค่อยลงต่อเพราะเทรนด์มันเทรนด์ขาลงอยู่ถ้าพี่หมีมองก็อาจจะเป็นการเด้งขึ้นไปชิดเทรนไลน์ถ้าตีเทรนไลน์ให้ขึ้นนึงนะก็จะเนี่ยสมมุติอย่างเงี้ยเห็นไหมก็เด้งโอ้โหลูกพี่เปิดแก๊ปตรงนี้เลยจิกอย่างนี้น่าจะเจ๊งนะอย่างนี้น่าจะเจ๊งไหมโอ้โห
เอาใหม่เอาใหม่ซื้อใหม่อย่างว่าแถวนี้มันเป็นแนวเด้งเด้งขึ้นไปได้แต่มันแค่คือมันขึ้นไปแล้วแล้วพอจะหมดเวลามันดมลงมากินแต่ถ้าเบรกเส้นกดนี้ได้เนี่ยน่าจะย่อซื้อย่อซื้อไปเนี่ยคือจริงๆเนี่ยจริงๆอย่างเงี้ยสมมติถ้าเป็นสมมติคนเทรดฟิวเจอร์เลยคุณจะปิดเลยก็แต่นี้เป็นออปชันเนี่ยคุณต้องรอร้านภายหลังนะเด้งขึ้นไปชนเส้นกดนะถ้าเบรกขึ้นไปได้เนี่ยไปต่อนะครับแต่นี่เหมือนจะชนเส้นกดแล้วลงต่อนี่เหมือนจะชนเส้นกดแล้วลงต่อใครเทรดไทม์เฟรมสั้นๆเด็กมีข้อแนะนำอะไรอยากสอนพี่หมีสอนได้นะครับนะแต่พี่หมีไม่ค่อยได้เทรดเท่าไหร่จะคิดว่าอีก10วิสิโอ้โหจะทิ้งไหมเนี่ยมันเทสเส้นกดอยู่นะเบรกได้ไหมเบรกได้ก็ไปดูเบรกครับไปต่ออีกไม้ครับเบรกได้ย่อซื้อย่อซื้อหมดครับเบรกได้เบรกได้เบรกได้ก็ไปดิไปขึ้นไปขึ้นไปนะครับไพ่แพทเทิร์นก็สำคัญนะครับนะดูอย่างนี้3ย่อไปไปไปเห็นไหมเบรกเส้นกดได้อย่างเงี้ยครับมันก็เป็นการเบรกเอาท์เทรนด์ขึ้นมาแต่เนี่ยเห็นไหมเราเข้าได้จุดที่ดีนะจุดเบรกแล้วอีก3ชีวิตจะเริ่มนับถอยหลังนะครับเริ่มนับถอยหลังแล้วตอนนี้มันขึ้นมาขนาดเนี้ยถ้าบอกว่าถ้ามันนับไปแล้วเนี่ยตอนนี้เราปิดได้กำไรแล้วแต่เราต้องรออีก30วินะครับไม่ว่ามันจะทิ้งลงมาหรือยังไงโซนเดลต้าจะมีบริเวณด้านบนแถวเนี้ยจุดเนี้ยที่1ราคา1แล้วก็ตรงเนี้ยที่1ครับถ้าเบรกตรงนี้ได้ขึ้นไปต่อครับแต่อันนี้มันเบรกเส้นกดแล้วมันดูดีขึ้นแต่จะออกข้ามเป็นไซด์เวย์ก่อนก็ได้10วิครับ10วิครับ5วิครับโฮไว้โฮโฮไว้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 ไม้นี้โอเคครับเรากินอีกไม้นึงไปต่อเลยเดี๋ยวขอดูคู่แพรเพิ่มหน่อยไปดูออปชันเป็นฝั่งของดิจิตอลเป็นUCATอันนี้ทรงแนวรับอยู่ถามว่าเทรนด์ภาพใหญ่เนี่ยมันลงมาอยู่แนวรับอย่างเงี้ยไซด์เวย์ออกข้างคือกักแนวรับเราซัดลองก่อนเลยไปรู้สึกว่ามันน่าจะขึ้นไม่ได้อยู่ซัดลองขึ้นไปแล้วครับอ้าโหชนแล้วทิ้งสุดท้ายน่าจะหลุดเหรอไม่หลุดดีไม่หลุดสู้แนวรับเด้งเคารพแนวรับทีนึงเด้งทีนึงเด้งทีนึงเด้งขึ้นไปก่อนเด้งขึ้นไปก่อนเด้งขึ้นไปเด้งขึ้นไปไม่ทำโลเวอร์ไม่ทำไฮเออร์ไฮแล้วค่อยลงสู้กันแนวนี้สูงครับเริ่มนับถอยหลังครับยังยึดยักตรงนี้อยู่ย่ำหลายรอบจัดถ้าเบรกขึ้นไปได้น่าจะกลับขึ้นไปได้เลยนะเห็นไหมมันย่ำหลายรอบจัดไม่ยอมเบรกคือตรงเนี้ยขึ้นไปก็โดนแนวต้านกดลงมาแต่แนวรับก็รับอยู่พยายามสะสมพลัง10วิสุดท้ายครับขอดีขึ้นไปหน่อย10วิสุดท้ายขอดีขึ้นไปหน่อยขอดีขึ้นไปหน่อยไปเป่าขึ้นไปเป่าขึ้นไปโอ้โหเสียบไปครับไม้นี้เรียบร้อยครับโดนไปสิโอ้โหทิ้วเลยร้อนเลยนะเพื่อนๆนะหมดปุ๊บดีดโป้งขึ้นไปเลยดิ กลับมาเล่นซื้ออีกรอบแล้วโอ้กดปุ๊บเข้าได้ตรงนี้เหรอขึ้นไปนี่เห็นไหมมันไซด์เวย์นานเงี้ยดีดปุ๊บไปเลยแต่ประเด็นคืออีก30วินี่มันจะย่อลงมารีเทสไหมองศาดีดขึ้นไปขนาดนี้นะโฮไว้โอ้โห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 หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเพื่อนๆบอกหวานเจี๊ยบขึ้นไปแล้วนะแล้วจริงกลับลงมาเอาขึ้นไปขึ้นไปไม่ลงแล้วไม่ลงแล้วอะไรอะลูกแต่กราฟอันนี้รู้สึกมีเขาเรียกว่ามีสเปรดมีแก็บเยอะนะเวลามันกระโดดแก็บไม่เหมือน EUR แน่นอนว่า EUR USD กับ UCAT EUR USD น่าจะวอลุ่มเยอะกว่ามันจะกำไรไปนะขึ้นย่อเราลองใส่อินดิเคเตอร์เข้าไปหน่อยดีกว่าเอาตัวของโตแคติก้า33มาหน่อยที่ลูกพ่อมาสโตมาดูหน่อยแถวนี้พี่ๆว่าไงผมไปเนี่ยขึ้นนะครับเบรกขึ้นมาแล้วก็ย่อลงมาจังหวะนี้แล้วก็ไปกลับขึ้นไปกลับขึ้นไปเบรกเส้นกดแล้วอันนี้คือย่อลงมาโทรแบ็คเฉยๆแล้วเดี๋ยวไปต่อนะครับย่อลงมาโทรแบ็คเฉยๆเดี๋ยวไปต่อกลับขึ้นไปอยู่ขึ้นไปเอ้าอ๋อมันโดนตรงทุนพอดีลบไป15โอเคไม่เป็นไรครับนะขัดขึ้นไปไม่ทำนิวไฮหลุดโลเราฟอลโล่ช็อตมาเห็นไหมมันหลุดบริเวณโลนะเราฟอลโล่ช็อตมาเนี่ยหลุดกรอบเนี้ยนะครับเราฟอลโล่ช็อตมานะครับแต่ก็นั่นแหละอีก30วิมันจะดีดขึ้นไปก่อนไหมเรามันหลุดกรอบเรารู้แค่มันหลุดกรอบอ่ะนะครับเราก็เลยฟอลโล่ช็อตไปนะครับไม่ใช่ดีดขึ้นไปอีกทีลงมาก่อนคือการ follow short อย่างนี้มันไม่ทิ้งหลุดมายาวๆมันยื้อกลัวมันขึ้นไปกึกแล้วค่อยลงอ่ะกลัวมันขึ้นไปกินออเดอร์เราแล้วค่อยลงนะครับมันสั้นๆเลยนี่โอ้โห what the fuck นะขึ้นไปรีเทสแล้วลงต่อคือเขาเรียกว่ายังไงคือมันไม่กดปุ๊บมันนับ30เลยคือเหมือนกดปุ๊บมันต้องโฮโพซิชั่นไว้ก่อนใช่ไหมมีบอกว่าแถวนี้คือเด้งขึ้นมาคุณก็หาจังหวะช็อตลงไปได้นะเพราะมันหลุดลงมาแล้วอ่ะตามกราฟคือไซด์เวย์แล้วหลุดลงมาอย่างนี้แล้วมันควรจะฟอลโล่หลุดต่อลงไปนะครับส่วนตัวคิดว่านะเนี่ยคุณดูเห็นไหมอย่างเงี้ยเห็นไหมไซด์เวย์หลุดก็ควรจะหลุดต่อลงไปมีก็เลยมองว่าก็เด้งก็หาจังหวะช็อตลงมาช็อตลงมาดีกว่าเพราะมันหลุดกรอบไซด์เวย์แล้วมันก็จะยึดหน่อยลง
โอเคบวกมาโอ้โหดีนะบวกก่อนเด้งนะครับบวกปุ๊บเด้งพืชขึ้นไปเลยยูไซเวย์แบบนี้ชุดนี้พี่หมีมองว่าไปต่อได้ขึ้นย่อละไซเวย์ชนอาจจะเดี๋ยวม้วนกลับขึ้นไปเบรกเดี๋ยวม้วนกลับขึ้นไปเบรกออกข้างขึ้นโอ้โหดูแล้วเข้าปุ๊บมันทิ้งซะฮึบกลับขึ้นไปมีไส้อยู่ม้วนกลับขึ้นไปอันนี้ไม่ขึ้นเลยช็อตไปเห็นมันเด้งขึ้นมาแล้วเริ่มตื้อๆเห็นเด้งขึ้นมาแล้วเริ่มตื้อๆก็เลยช็อตมันลงมาเฮ้ยลงมาดิลูกลงมาดิลูกเฮ้ยลงมาเพื่อนให้อภัยแล้วลงมาได้แล้วเพื่อนให้อภัยแล้วลงมาได้แล้วต้องดูไพ่แพทเทิร์นให้ดีนะครับดูแท่งกลับตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือคุณเห็นรอบสวิงว่าสวิงโลไฮโลเด้งไปไฮแถวเนี้ยแนวต้านก็ไม่ผิดที่คุณจะช็อตลงมาแต่ต้องบอกว่ามันเป็นการเทรดในทำเฟรมที่สั้นๆเลยลงลูกลงไม่ให้ขึ้นลงเข้าใจอะไรผิดแล้วน้องเข้าใจอะไรผิดแล้วน้องๆลงมาโอเคโอ้โหลงเดียวใจจะวายโอ้โหลงเสร็จแล้วทิ้งลงต่อเลยนะอาจจะได้ถ้าเด้งขึ้นมาเดี๋ยวลงไปได้ตรงนี้ดิได้ตรงนั้นเฉยลงมาอีกเนี่ยอย่างเงี้ยยึดแล้วลงมาอีกทีเนี่ยอันนี้มองกรอบไซเบอร์เล็กทิ้งลงก็น่าจะ follow ลงมาอีกลงมาเออสวยโอเคกำไรไปนะครับนะ192ละอีกสักไม้นึงไหมอันนี้น่าสนใจที่จะลองมากลับวนกลับมาเสียตังค์กับ EU อีกไหมเนี่ย EU มันออกข้างอย่างเงี้ยเบรกเส้นกดแล้วออกข้างไซด์เวย์แล้วพี่หมีมองว่ามันก็อาจจะไซด์เวย์เบรกไม่ไปต่อแต่ละอาจจะโดนขาไซด์เวย์กินก็ได้จะโดนขาไซด์เวย์กินแต่พี่หมีโอ้โหหนักเลยขึ้นไปไซด์เวย์ตรงกรอบนี้เป็นสามเหลี่ยมเส้นกดอยู่ตรงเนี้ยนะครับนะคือตอนนี้มันยังไม่เบรกอ่ะมันยังไม่เบรกเราเล่นในไซด์เวย์อ่ะประมาณเนี้ยมันเบรกอ่ะมันไม่ได้เนี่ยโอ้โหแดงยาวโดนดิไม้เนี้ยไม่ได้มีปฏิหารโอเคแพทเทิร์นนะกดลองขึ้นไปมีว่าแพทเทิร์นอยู่ไปครับไปแล้วครับขึ้นแล้วครับไม่ต้องวนกลับมาหาขอร้องไม่ต้องวนกลับขึ้นไปแพทเทิร์นโอ้โหทิ้งมาทิ้งอะไรอ่ะลูกมันต้องขึ้นไปอย่าเข้าใจอะไรผิดโอ้โหยาวทีนี้ทิ้งยาวเลยเราเทรดพร้อมกันเนี่ยพี่หมีเทรดออปชันไบดาลี่ครั้งแรกในชีวิตนะครับนะยังลงต่ออีกลูกจานี้โอ้โหทิ้งออกมาดูน่าจะโดนอีกแล้วไม้นี้อันนี้น่าจะโดนนะท่านผู้ชมนะหลุดโลไปเลยไหมเนี่ยนั่งดูแบบเออไม่น่ามีปฏิหารนะครับไม้นี้น่าจะโดนนี่ลบอยู่นะ3ดอนแนวรับแท่งกลับตัวมาเหลือต้องปรับทำเฟรมเล่นไหมทำเฟรมนี้มันเล็กไปไหมเราดูทำเฟรมใหญ่ขึ้นกันนะก็ดูดีขึ้นนะเอาง่ายๆจริงๆมันอาจจะเหมือนว่าหลุดแล้วอ่ะมันจะหลุดแล้วน่าจะซึมลงทำเฟรมใหญ่1นาทีน่าจะลงต่อโอเคครับเราทั้ง10ดอลโอเคนะจริงๆเราอะไร10ดอลแล้วเพื่อนเกือบ 10% แล้วนะ สักไม้อีกสักไม้กลับขึ้นไปก่อนเด้งกลับขึ้นไปก่อนต้องกรอบแนวต้านเลยแล้วกลัวมันจะแบบหมดเวลาก่อนแล้วมันก็ขึ้นพรึบไซเวไม่ยอมหลุดก็กลับขึ้นไปไซเวนานแท้นะไม่นานยิงไม่นานหรอกครับเพื่อนแป๊บเดียวเองแต่เรามาดูไทม์เฟรมเล็กไงมันเลยเหมือนนานเออแทงเบรกขึ้นมาแทงนึงดิเบรกขึ้นไปโอ้โหเบรกขึ้นไปเออเบรกขึ้นไปถูกแล้วทำถูกเออเบรกขึ้นไปแล้วก็ต้องไปยาวแล้วไซเวนานขนาดเนี้ยเบรกขึ้นมาขนาดนี้ต้องไปแล้วเพื่อนๆโอเคนะครับนะโอ้โหเหนื่อย173นะครับต้นทุนละ150ตอนนี้เรากำไรมาเท่าไหร่นะ23ดอลคัลคูเลเตอร์มาหน่อย โอเคครับ 15% กำไรพอแล้วครับวันนี้แล้วนี่ได้กำไร 15% แล้วครับนะก็คือจริงๆคลิปนี้เราจะสอนเรื่องออปชันนี่แหละสอนเรื่องการเทรดออปชันแต่สัญญาปกติมันระยะยาวเป็นวันเป็นเดือนไงก็เลยลองมาใช้ IQ Option Trade ให้ดูนะครับนะมันเป็นสัญญาสั้นๆอย่างเงี้ยคำนวณความเสี่ยงให้ดีแล้วกันมันเป็นการเทรดเก็งกำไรที่ทำเฟรมเล็กมากความผันผวนสูงมาก Money Management กันให้ดีใครสมมติว่าว่างแล้วก็อยากเทรดพี่หมีบอกว่าเน้นเรื่องคำนวณลอสสมมติว่าคุณรู้สึกว่าเล่นวันนี้เสียได้100ดอลคุณก็เอา100ดอลแบ่งเป็น10ไม้นะครับคุณก็มาเทรดถ้าสมมติว่าคุณกำไรได้สัก100ดอลแล้วไม่เสียสมมติว่าคุณลง100ดอลนะคุณเทรดไปเสร็จมากำไรได้อีก100ดอลคุณไม่เสียเลยคุณก็เทคโปรฟิตพักนะครับนะแต่ถ้าคุณหมด100ดอลคุณต้องหยุดนะครับอย่าสโนว์บอล
โอเควันนี้พี่หมีขอตัวลาไปก่อนแล้วพี่หมีเห็นมันตอนสมัคร IQ Option เมื่อกี้มันมีเหมือนให้กรอกโค้ดด้วยมั้งนะครับโค้ดไอ้โปรโม5 PROMO5 โปรโม5มันกรอกแล้วสมมติว่าคุณเทรดเสีย5ดอลเนี่ยมันจะเหมือนโคเวอร์เป็นประกันให้อะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนโบนัสไว้ช่วยนะครับลองดูรายละเอียดเอาโปรโม5คุณกรอกโค้ดได้ในโทรศัพท์มือถือมีแอปทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยในคอมก็มีนะแต่พี่หมีไม่ได้โหลดเทรดผ่านหน้าเว็บไซต์นะครับลองใช้ดูได้นะครับสำหรับตัว IQ Option มันมีให้เทรดหลายอย่างอยู่วันนี้พี่หมีขอตัวลาไปก่อนนะขอบคุณทุกท่านที่มาเรียกว่าชมคลิปนี้มากๆใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับรอบหน้าเราจะมาสอนเรื่องการเทรดอะไรเดี๋ยวรอติดตามกันใหม่สวัสดีครับผมบ๊ายบาย